ลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับความต้องการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของเกษตรกรอย่างยั่งยืนจึงเกิดหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาครับก็คือหนังสือ Smart Farmer รู้ไว้ทำได้จริงคัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจครับเป็นหนังสือที่จะเป็นคู่มือให้กับเกษตรกรที่จะหันมาปรับการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงหน้าแล้งให้มีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะถูกมอบให้กับคณะรัฐมนตรีและสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลครับขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์คุณโสรดาเข็มเจริญนะครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับเชิญครับคุณโสรดาครับค่ะขอบคุณค่ะคุณบรพัฒน์คุณชนิดาภาคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้ขอชื่นชมนะคะหนังสือ Smart Farmer นะคะว่าเป็นแนวทางนะคะให้เกษตรกรนะคะที่ต้องการปรับตัวค่ะโดยรัฐบาลนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกด้านนะคะแต่ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันสร้างเปิดโอกาสค่ะสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายอภินันท์ จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้นำหนังสือ Smart Farmer รู้ไว้ทำได้จริงคัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นมอบให้กับนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรวมถึงสื่อมวลชนค่ะโดยหนังสือ Smart Farmer รู้ไว้ทำได้จริงคัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจจัดขึ้นตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะรวบรวมผลงานของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเสริมตามความสนใจทางด้านพืชและสัตว์โดยมีการลงมือทำได้จริงจนสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากรายได้หลักจนมาจัดทำเป็นหนังสือนะคะเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจบุคคลทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการต่อสู้กับวิกฤตภัยแล้งของประเทศค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ถือเป็นแนวทางที่ดีที่จะสร้างการเรียนรู้โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปริมาณน้ำสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมความรู้ด้านกลไกการตลาดให้กับเกษตรกรไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางจึงเป็นโอกาสนะคะที่ดีในการสร้างช่องทางให้กับเกษตรกรให้สามารถเพาะปลูกโดยใช้พื้นที่น้อยมีปริมาณน้ำที่จำกัดแต่ได้ผลผลิตที่สูงมากขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องช่วยกันผลักดันและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรขณะเดียวกันต้องสร้างความสอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะยังกล่าวอีกด้วยว่าจะไม่ยอมนะคะให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในทุกโครงการแต่ขอให้ทุกส่วนอย่านำทุกเรื่องมาเชื่อมโยงกันโดยยกตัวอย่างเรื่องรถเบนซ์ที่ชนไม้กั้นว่ากำลังดำเนินการไม่ควรนำเรื่องในอดีตมาเชื่อมโยงในปัจจุบันจนไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้หากมีเรื่องการทุจริตก็ขอให้ส่งมาจะเดินหน้าตรวจสอบโดยไม่มีการละเว้นซึ่งรัฐบาลนะคะพยายามที่จะปรับกลไกใหม่หากรัฐบาลนี้ทำไม่ได้รัฐบาลอื่นก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีการหารือมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่กระทรวงการคลังเสนอ3มาตรการประกอบด้วยการให้เงินกับข้าราชการระดับล่างและกลางที่ไม่มีเงินประจำตำแหน่งที่มีกว่า1ล้านคนเป็นวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดและถือเป็นการกระตุ้นการบริโภคค่ะโครงการบ้านประชารัฐเป็นการปล่อยกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยได้ในราคาไม่เกิน 700,000 บาทและไม่เกิน 1,500,000 บาทโดยปล่อยกู้ผ่าน3ธนาคารคือธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดค่ะเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3-4 ในช่วงระยะเวลา6ปีแรกและมาตรการที่3นะคะคือการเติมเงินกองทุนหมู่บ้านรอบใหม่โดยจะนำเงินในส่วนของเงินตำบลละ5ล้านบาทที่ทำสัญญาไม่ทันวันที่31มีนาคมและเงินลงทุนปีงบประมาณ2559ที่ก่อนหนี้ไม่ทันวันที่31มีนาคมแต่ต้องเป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีโครงการพร้อมดำเนินการแต่ยังไม่มีเงินจัดสรรและไม่ซ้ำโครงการค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมพิจารณาออกมาตรการช็อปช่วยชาติครั้งที่2เป็นเวลา2สัปดาห์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะด้านกระทรวงแรงงานนะคะได้เสนอการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำระยะจาก300บาทเป็น360บาทต่อวันสูงสุดอยู่ที่550บาทต่อวันอีก20สาขาใน5กลุ่มอุตสาหกรรมตามมติคณะกรรมการค่าจ้างกลางที่ได้เห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานก่อนหน้านี้ค่ะค่ะโดยหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีคะจะเดินทางเข้าร่วมประชุมการประชุมโบอาฟอรัมฟอร์เอเชียที่สาธารณ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่22ถึง24มีนาคมนี้ค่ะคุณวรพัฒน์คุณชนิดาภาค่ะขอบคุณคุณโสรดาเข็มเจริญนะครับรายงานจากทำเนียบรัฐบาลความน่าสนใจของหนังสือ Smart Farmer ก็คือส่งเสริมให้เกษตรกรยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนครับดังนั้นนะคะก็ต้องไปอ่านหนังสือเล่มนี้เลยนะคะจะมีวิธีต่างๆที่ทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับภาวะภัยแล้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าในความคืบหน้าจากการประชุมมีอย่างไรนะคะเวลา 14:00 น.ก็จะมีการแถลงของโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะแน่นอนว่าทาง NBT ก็เกาะติดสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้ในทุกช่วงข่าวของ NBT ค่ะเรื่องต่อไปนะคะไปดูกรณีที่รองนายกรัฐมนตรียอมรับว่าเห็นใจการทำงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญค่ะที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญแต่ว่ายืนยันว่าแม่น้ำสี่สายได้ชี้แจงเหตุผลข้อเสนอของบทเฉพาะการอย่างชัดเจนและเชื่อว่าไม่ขัดต่อข้อกฎหมายค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายไม่ขัดแย้งต่อหลักการของรัฐธรรมนูญที่กรท.เคยชี้แจงต่อประชาชนเราไปฟังเสียงของท่านรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะทุกฉบับมันจะมีถ้าบทเฉพาะการใดมันยาวเกิน3มาตราเขาก็ตั้งเป็นหมวดหนึ่งชื่อบทเฉพาะการถ้าไม่มีก็เขียนกลืนกันเข้าไปเป็นมาตรา16 17 18อะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะไปขัดอะไรกับที่กรท.ก็ไปเดินสายอธิบายหันมาดูว่าแล้วจำเป็นจะต้องเขียนหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเขียนถ้าคิดว่าจำเป็นก็เขียนให้ตามที่คสช.ได้ขอไปนายวิษณุยังแสดงความรู้สึกเห็นใจนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าหนักใจกับข้อเสนอของคสช.และแม่น้ำสี่สายและเข้าใจความรู้สึกของกรท.บางคนที่บอกว่าหากร่างตามที่คสช.เสนอจะทำให้ไม่มีที่ยืนในสังคมแต่ถือเป็นเรื่องธรรมดาในการร่างรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเนื้อหาที่ยากต่อการตัดสินใจหากทำไม่ได้ก็ขอให้ชี้แจงเหตุผลขณะเดียวกันยังไม่ขอแสดงความเห็นหากกรท.ไม่สามารถทำตามข้อเสนอคสช.ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาซึ่งการทำงานของกรท.ยังมีเวลาถึง2เมษายนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดค่ะมาดูการทำงานด้านการต่างประเทศกันบ้างนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการบัวแก้วสัญจรอย่างต่อเนื่องครับโดยออกไปให้ความรู้แก่ข้าราชการในจังหวัดและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายด้านการต่างประเทศครับนายชัยสิริอนมานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนางลินนาตังทศิริรองอธิบดีกรมสารนิเทศนำเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปพบปะกับผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชนที่จังหวัดอำนาจเจริญตามโครงการบัวแก้วสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลรวมถึงเสนอข้อเสนอแนะโดยตรงจากพื้นที่สำหรับเป็นข้อมูลในการดำเนินการนโยบายด้านการต่างประเทศครับนอกจากนี้ยังได้มอบเอกสารและบรรยายความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและบทบาทของไทยในประชาคมอาเซียนก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกุดปลาดุกซึ่งเป็นโรงเรียนยุวทูตความดีของจังหวัดครับซึ่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบอุปกรณ์การเรียนและเงินทุนสนับสนุนการศึกษาให้ทางโรงเรียนไปด้วยครับ